ไมเคิลเฉินยิ้มเปิดใจหม่ำจกมกชุบชีวิตใหม่ให้โอกาสได้มีงานเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตลกชื่อดังที่หายหน้าหายตาไปสำหรับไมเคิลเฉินยิ้มอดีตตลกชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เขานั้นมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากให้แฟนคลับได้ติดตามแต่มาพักหลังเราไม่ค่อยได้เห็นผลงานและไร้ความเคลื่อนไหวของเขาไปเลยล่าสุดไมเคิลได้เปิดใจผ่านทางรายการ A Pop Today โดยบอกว่าตอนนี้ไม่อยู่ที่บ้านของหม่ำจกมกจริงๆแล้วตลกมันซบเซาถ้าตลกคนไหนได้ออกทีวีก็จะสามารถดูแลเลี้ยงครอบครัวได้แต่ว่าถ้าใครไม่สามารถไปตรงนั้นได้ต้องกลับต่างจังหวัดกลับไปอยู่บ้านเกิดตัวเองซึ่งจริงๆแล้วตนนั้นกลับบ้านเกิดเมื่อ3ปีที่แล้วสำหรับพี่หม่ำรู้จักกันตั้งแต่เล่นตลกคาเฟ่แล้วและพี่หม่ำก็ชวนไปออกรายการบ้างแถมชวนมาอยู่ที่บ้านด้วยส่วนรายได้หลักเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ